เปิดภาพอาหารของมินพิชยาค่ะที่เธอจะต้องกินนะคะแต่ว่าตอนนี้ภาพมันหลุดออกมาทั่วโลกออนไลน์ค่ะทางด้านของทันทสถานหญิงเขาก็เตรียมกับข้าวไว้ให้นี่แหละค่ะแต่ไม่มีใครกินนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เหล่าบอสดิไอคอนค่ะทยอยโดนฝากขังเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานบอกว่าภายหลังจากที่นางสาวพิชยาวัฒนามนตรีหรือว่าบอสมินค่ะนักแสดงหญิงชื่อดังเนี่ยก็เป็น1ใน18ผู้ต้องหาคดีของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดใช่มั้ยคะเธอเองก็ถูกนำตัวเนี่ยไปฝากขังยังทันทสถานหญิงกลางตั้งแต่วันที่17ตุลา2567ที่ผ่านมาค่ะกระทั่งมีรายงานข่าวนะคะบอกว่าทางด้านของสามีพิชยาเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะจึงต้องให้ทนายความเนี่ยประสานกับญาติให้นำยารักษาเข้ามาให้รับประทานหน่อยรวมทั้งในการนอนอยู่ในห้องกักโรคโควิด-19 เนี่ยระหว่างวันเธอก็ได้มีการปรากฏอาการเครียดนะคะกลางคืนก็นอนหลับไม่สนิทตามที่แบบว่ามันมีความเครียดนะคะมันก็นอนไม่หลับอยู่แล้วคราวนี้เมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางด้านของนางกนกวรรณเป็นผอ.กองทันทวิทยาเป็นคนที่รักษาการแทนผอ.ทันทสถานหญิงกลางนี่แหละค่ะในฐานะของรองโฆษกกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็ออกมาพูดถึงอาการนอนเรือนจำคืนที่2ของมินพิชยาด้วยบอกว่าไอ้ที่ปรากฏตามข่าวนะคะว่ามินพิชยาเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารเนี่ยปัจจุบันก็รับประทานยานะยารักษาก็กินแล้วอาการดีขึ้นแล้วส่วนในเรื่องของการกินข้าวเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเย็นของเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเมนูข้าวเนี่ยก็จะเป็นข้าวสวยไข่ต้มแล้วก็มีแกงเลียงด้วยนะคะในขณะที่มื้อเช้าของวันที่2เธอก็จะกินเป็นข้าวสวยแกงจืดวุ้นเส้นผักกาดขาวแล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้นบ้างนอนหลับได้ตอนกลางคืนได้แบบเหมือนนอนได้มากขึ้นเนี่ยนะคะระหว่างวันก็จะมีการพูดคุยสนทนากับบอสหญิงรายอื่นๆอยู่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวส่วนในเรื่องความเครียดความวิตกกังวลหรืออาการซึมเศร้านะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญาณผิดปกติจนต้องถึงขนาดต้องเฝ้าระวังอะไรเงี้ยไม่มีส่วนในกรณีที่มีการร้องขอหนังสือธรรมะหรือหนังสืออื่นๆเพื่อบรรเทาความเครียดอ่านคลายเครียดเนี่ยผู้ต้องขังหญิงทั้งหมดยังไม่ได้มีการร้องขออะไรกับเจ้าหน้าที่นะคะมีแต่ว่าสอบถามในเรื่องการฝากซื้อของใช้เข้ามาภายในแดนแล้วก็สอบถามในเรื่องของช่องทางการเยี่ยมว่าอยากจะมาเยี่ยมอะไรยังไงได้บ้างเท่านั้นเองซึ่งกับกรณีของบอสหญิงรายอื่นๆที่เข้าไปนะคะที่เข้ามาพร้อมๆกับมินพิชยาเนี่ยก็ยังไม่มีรายใดที่มีอาการเครียดนะคะแล้วก็ไม่มีอาการซึมเศร้าจนผิดปกติส่วนบอสหญิง1รายที่มีข่าวว่าเป็นโรคความดันโลหิตนะคะคนนั้นเนี่ยผลตรวจออกมาแล้วก็คือผลตรวจปกติทางเรือนจำเนี่ยก็มีการเตรียมอาหารไว้ให้ทุกคนตามปกติเลยค่ะเผื่อผู้ต้องหาหญิงเนี่ยเขาจะหิวนะคะเมนูเนี่ยก็จะเป็นซุปไก่กับข้าวเอาเตรียมไว้ให้เลยแต่ก็ไม่มีใครกินเลยค่ะแล้วตามนะคะในโลกออนไลน์อย่างเพจอีซอค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยเป็นภาพอาหารในทันทสถานหญิงกลางซึ่งเป็นภาพจานข้าวแล้วก็กับข้าวอีก2อย่างนะคะพร้อมกับมีการคอมเมนต์ใต้โพสต์บอกว่าอยากกินโอมากาเซแล้วก็แนบรูปของมินพิชยานะคะตอนที่เธอเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เขียนข้อความบอกว่า2ซองก็อยู่ท้องต้มจืดอะไรไม่เอาหรอกจ้าซึ่งก็มีชาวเน็ตที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ